ดรอป E-flat แล้วเสียงไม่เต็มเหมือนตอนจูนธรรมดาเลยครับควรเปลี่ยนสายเบอร์ใหญ่ขึ้นไหมตอนนี้ใช้เบอร์10โอ้ไหลคืองี้มันเป็นอย่างนี้เว้ยการดรอป E-flat เนี่ยมันคือถ้าความเข้าใจแบบบ้านๆเราคนไทยเราก็คืออ่ะถ้าอู๋คิดว่ามันการดรอป E-flat คืออะไรก็คือนักร้องมันจะได้ไม่ต้องร้องสูงขึ้นถูกป่ะมันจะได้ต่ำลงทั้งหมดเลยถูกไหมทั้งไม่พูดถึงความเข้าใจในแบบที่แบบใช่เราเข้าใจโดยทั่วไปอ่ะเราจะคิดว่าแบบให้เสียงมันต่ำลงเพื่อจะร้องไม่ต้องสูงหรือว่าให้สะดวกง่ายเล่นง่ายหรืออะไรเงี้ยนิ่มสายนิ่มหรืออะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดรอป E-flat เนี่ยจริงๆผมสอนลูกศิษย์ไปหลายคนคือเสียงอ่ะมันจะมีแอมเบียนซ์ของมันน่ะมันพอเวลาเป็น E flat อ่ะมันจะลึกมันจะเฉดมันจะเปลี่ยนฉะนั้นคืออธิบายในนี้มันไม่ได้หรอกมันต้องดีดแล้วก็ให้ได้ฟังให้มันฟังว่าเอ้ยได้ยินไหมอะไรเงี้ยมันต้องเป็นตรงนั้นแต่ว่าถ้าเอาที่จะตอบง่ายๆในนี้ก็คือเสียงมันไม่เต็มเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันไม่เต็มจากอะไรมันย้วยไปหรือเปล่าเหนือไหมมันย้วยไปหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณใส่เบอร์10แล้วคุณจอนดับ E-flat แล้วคุณใส่สปริง3ตัวหรือใส่สปริงแม่ง2ตัวสมมติอันนี้ในกรณีกษัตริย์นะแม่งยิ่งย้วยฉะนั้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะใส่สายเบอร์ใหญ่ขึ้นหรือคุณจะเพิ่มสปริงหรือคุณจะตั้งแอคชั่นใหม่หรือว่าจะขันคอตึงอะไรเงี้ยมันคือการปรับระดับความตึงสายฉะนั้นการดรอป E-flat แล้วเสียงไม่เต็มเนี่ยมันต้องดูว่ามันน่าจะเป็นจากการตึงเนี่ยที่มันย้วยลงมาลักษณะนี้มันเกี่ยวกับอันนี้ด้วยพอเวลาคุณดรอปไปอ่ะเสียงคุณดีดโน้ตเดียวกันนะกับตั้งตัวโน้ตเดียวกันนะแต่พอเวลามันนิ่มอ่ะเสียงมันย้วยนึกออกปะความชัดมันหายพอความชัดมันหายปุ๊บมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเบอร์ถูกข่าววันโน้ตมันหายอีกกรณีใช่ฉะนั้นมันหลายอย่างเลยอะอะไหล่คุณอาจจะเบลออยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอะไหล่วินเทจที่มันคมฉะนั้นพอเรายิ่งพอเบลออยู่แล้วกูดรอปแม่งเบลอหายเลยฉะนั้นวิธีการตั้งมันก็คือเนี่ยมันก็สปริงอะไรพวกเนี้ยขันให้แน่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันช่วยได้หมดมันไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มสายก็ได้เพราะว่าการเพิ่มสายก็คือเปิดการเพิ่มความตึงอันนี้คือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของความตึงเพิ่มไอ้นี่ด้วยปิกอัพอ่ะอาจจะต้องยกให้มันขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้เสียงชัดขึ้นด้วยส่วนใช่ดูตรงนั้นเพราะว่าไอ้คำว่าเสียงไม่เต็มเนี่ยเราไม่รู้ไม่เต็มในลักษณะไหนนึกออกป่ะฉะนั้นเนี่ยหลักการเนี่ยมันคือมันต้องจูนตรงอื่นด้วยง่ายๆต้องดูตรงอื่นด้วยเห็นก็จะบอกหมดเดี๋ยวช่างคนอื่นเขาหากินไม่ได้โอ้ยผมเราไม่ใช่แม่บรรทัดเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาต้องมีแม่บรรทัดเขาต้องจดเดี๋ยวผมถามแม่ไปทักนี่อะไรอ่ะว้ายโอ้ยตั้งบนแม่ไปทักด้วยโอ้ยยี่เดี๋ยวปั้นของผมก็มีเบนมีไหมเอาเบนไม่มีนี่กันเรียกกันเลยเป็นคนตัดเนื้อเดี๋ยวเอาไปให้อันนึงไม่เป็นไรช่างบอยมีช่างบอยมีหมดเลยเออโอ้ยผมมีต้องมาดูของนี่บอยคู่บอลนี่โอ้โหของแพงเพียบตอนแพงเพียบบอกอะไรนี่บอกไม่ให้ซื้อแพงตลอดอุปกรณ์ดีอะผมพี่นะใช่ครบเซตหลากหลาย